ขอบคุณครับ โอเคครับเดี๋ยวต้องมีท่าพิเศษนะไม่เป็นไรครับเพื่อให้เสียเวลาพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ staging system มันดีมันจําเป็นยังไงในการศึกษานะครับทุก cancer ต้องมี staging system เพราะว่าด้วยหลายเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่า staging เนี่ยมันมีความสําคัญในการวางแผนการรักษาของเรานะครับครับผมได้ขอบคุณครับได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับนะครับผ่านไปประมาณ4 สไลด์แล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็คือว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันมีผลความสําคัญเพราะว่าเราต้องการแบ่ง prognosis นะครับ staging แต่ละอันเนี่ยก็ prognosis ก็จะแตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดไม่แพ้กันก็คือว่าการที่เรารู้ว่า staging ไหนเนี่ยมันควรจะช่วยเราในการวางแผนการรักษาด้วยทั้งในแง่ surgical ว่าอันนี้มันเป็น surgical case หรือเปล่าหรืออีกแง่หนึ่งก็คือการประเมินเรื่องของ resectability นะครับอีกส่วนหนึ่งในแง่ medical ก็คือเช่นกันหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วจำเป็นที่ต้องได้รับ adjuvant treatment หรือ neo adjuvant treatment หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ staging จะบอกเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีก2 หัวข้อข้างล่างคือ staging เนี่ยอาจจะช่วยในการที่เรามา compare ในงานวิจัยหรือการทำ registry ต่างๆเพื่อจะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราผ่าตัดไปเนี่ยมันมีความเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับรวมทั้งสิ่งที่เขาอาจจะเอามาเข้าใน trial ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็น staging จึงมีความสำคัญแล้วก็มีคนศึกษาเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของ Peri-Hyalur Cholangiocarcinoma นะครับก็มีอยู่หลาย staging นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคงจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Bismuth Collect Classification นะครับจริงๆนี่ก็ propose มาตั้งแต่ปี1970แล้วโดย Professor Bismuth ที่ปารีสนะครับอันนี้ paper ที่ทางยากนิดนึงนะครับผมว่ายากกว่าผ่าตัดนิดหน่อยเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรฮะไปอีกนิดนึงได้ไหมฮะโอ้โหไปไกลเลยครับโอเคครับผมไม่เป็นไรผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันคือทำอะไรให้ช่วยผมหน่อยได้ไหมฮะโอเคพอแล้วพอโอเคครับไม่เป็นไรผ่านไปกันรูปเมื่อกี้โอเคครับไม่ผมไม่จับอะไรแล้วคือรูปเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องย้อนกลับไปดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสไลด์มันหลุดไปก็คือ Bismuth Classification นะครับไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าทุกคนคงจะทราบอยู่แล้วนะครับ1 2 3 A 3 B แล้วก็4นะครับใช้กันมากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้น่าจะต้องรู้จักแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของมันผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะช่วยในการ pre-op planning ได้นะครับเรารู้ว่า stage ไหนไม่เรียก stage ก่อนเรียกว่า type ไหนนะครับ1 2 3 A 3 B แล้วก็4นะครับแต่ว่า limitation ของมันคือถ้าเกิดเรา describe แค่นี้มันอาจจะไม่ได้รวม factor ต่างๆอื่นๆของการบอก staging เช่นไม่ได้บอกว่า lymph node เป็นยังไงไม่ได้บอกว่ามี distant metastasis หรือเปล่าไม่ได้พูดถึง vascular involvement นะครับแล้วก็ lobar atrophy นะครับดังนั้นเนี่ยตัวมันเพียวๆเองอาจจะไม่ได้บอกเรื่องของ patient survival นะครับมันอาจจะไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเป็น resectable case หรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นก็เลยมีคน propose ตัว staging ออกมาอีกหลายอันนะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็ควรจะต้องรู้จักแล้วก็ได้ใช้อีกอันนึงก็คือเรื่องของ AJCC TNM staging นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ edition 8แล้วนะครับซึ่งออกมาในปี2017นะครับงงเลย standardization เหมือนกับ cancer อื่นๆนะครับเริ่มหรือผมต้องเอาคอมพิวเตอร์มาเองนะขอบคุณนะครับอาจารย์ธราทิพย์อาจารย์พูดแทนผมเลยดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับงั้นไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์คงรู้ว่าผมจะพูดอะไรก็อันนี้เป็น classification ของ AJCC TNM นะครับเอามาให้ดูนิดนึงนะครับTN แล้วก็ M นะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นคือว่า TNM กับ Bismuth ที่มันแตกต่างกันตัว T เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า bile duct extension ไปแค่ไหนเลยเขาพูดถึงความลึกของ bile duct นะครับพูดว่ามันไม่เลย wall ของ bile duct นะครับหรือว่าเลย wall ของ bile duct ไปแล้วไปที่ adipose tissue หรือเลย T2B ก็จะเข้าไปสู่ liver parenchyma ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้กันT3 invade ไปถึง vascular เช่น portal vein นะครับแล้วก็ให้เป็น artery ส่วน T4 เนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดบอกว่ามีการ involve ถึง main portal vein นะครับหรือว่าinvolve ไป bilateral ของ portal vein
หรือเป็นข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ involve ไป contrast และ parallel ของ portal vein สิ่งที่มันแตกต่างออกไปจาก classification ของอันที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปนะครับอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นการกรุ๊ปของ staging นะครับเดี๋ยวผมผ่านไปที่จุดสำคัญแล้วกันนะครับอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็คือว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปที่สำคัญก็คือ T4 เนี่ยก่อนหน้านี้คือเขารวม Bismuth Type 4ไว้ด้วยว่าไปสองข้างมันก็คือ Unresectable Case ใช่ไหมปัจจุบันบอกว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็ propose ว่าถึงแม้จะเป็น Bismuth Type 4นะครับยังสามารถที่จะได้ Curative Resection ได้ปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเป็น Stage 4A ละกลับลดลงมาเป็น Stage 3B เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนตัว Bismuth Collect Type 4ก็ไม่ได้เอาไม่ได้อยู่ใน T4 แล้วนะครับเอาออกจาก T4 ไปแล้วอีกอันนึงที่สำคัญคือตัว N นะก่อนหน้านี้ก็คือแค่ N1 หรือไม่มี N1 ปัจจุบันเนี่ยแยกแล้วด้วยจำนวนโหนดสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น N1 ก็จะมีแค่1 2 3โหนดถ้ามากกว่าเท่ากับ4โหนดขึ้นไปก็เป็น N2 นะครับดังนั้นก็มีความสำคัญที่ว่าเวลาเราทำผ่าตัดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรอลิมโหนดออกมาเขาก็แนะนำว่าควรจะรอออกมามากกว่า6โหนดขึ้นไปนะครับไปสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลจากของนาโกย่าเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่แยกด้วยclassification แบบ S8 เนี่ยก็สามารถที่จะแยกออกมาได้ว่าแต่ละสเตจเนี่ยมีความแตกต่างกันสามารถบ่งบอกเรื่องของ prognosis ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับlimitation ก็ยังมีหลายอย่างเพราะว่าไอ้ตัว TNM จะเห็นว่ามันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าก่อนผ่าตัดเราจะรู้ได้ยังไงไม่มีทางรู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมัน specimen มันหลุดออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น pathological staging ไม่ใช่ clinical staging ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผนการผ่าตัด TNM อาจจะไม่ได้ช่วยเรานะครับอาจจะช่วยเราในแง่ตัว N หรือตัว M แต่ตัว T เนี่ยไม่ได้ช่วยเรานะครับถัดไปนะครับก็มีคน propose มาอีก2staging system นะครับที่สำคัญที่ผมคิดว่าทุกคนก็ควรจะรู้จักเช่นกันก็คือของ Memorial Sloan Kettering Cancer Center จากที่นิวยอร์กนะครับโดยทาง Professor Blumgard นะครับอันนี้เนี่ยก็ propose ขึ้นมาว่าเป็นการปรับ modify มาจาก AJCC edition ที่7นะครับโดยที่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะ include factor อื่นๆเข้ามาด้วย factor ที่ include เข้ามาเนี่ยก็ได้แก่เรื่อง location หรือ extent ของ bile duct involvement นะครับเรื่องของvascular คือ portal vein invasion แล้วก็ hepatic lobar atrophy ถามว่าเอาเข้ามาทำไมเพราะว่าการที่เอาพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเราในการเป็น pre-op decision making ได้ว่าเคสไหนเนี่ยจะผ่าตัดได้หรือเคสไหนผ่าตัดไม่ได้นะครับทำให้เราสามารถเลือกคนไข้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดได้โดยที่ propose มาเนี่ยของเขาว่า propose มาแค่3 T มีแค่3นะ1 2 3นะครับถ้า T 1ก็คือมีการ involvement ของ biliary confluence เดี๋ยวไปรูปถัดไปก็ได้ฮะรูปถัดไปก็จะมีรูปให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าT1 เนี่ยก็คืออยู่ที่ตรง confluence นะครับแล้วก็กินไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับแค่นั้นถ้า T2 เนี่ยก็คือเหมือน T1 แต่ว่ามีการ invasion ของ vascular คือ portal vein ด้านนั้นนะครับหรือว่ามี atrophy ของโหลบนั่งด้านนั้นด้วยนะครับนี่ก็คือ T2 ส่วน T3 เนี่ยก็คือมีการ involvement ทั้งสองข้างนะเป็น bilateral หรือว่า involve ข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่ามี atrophy หรือมี portal invasion อีกข้างหนึ่งหรือว่ามี main portal vein invasion นะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า T1 ก็อาจจะเทียบเท่ากับ Bismuth ได้ทั้ง1 2และ3เลยด้วยซ้ำส่วน T2 ก็คือเป็น Bismuth Type 3ที่มีเรื่องของ Univascular Invasion ส่วนถ้าเป็น T3 ก็อาจจะเป็น Bismuth Type 4หรือมี Contralateral Involvement ของ Vascular นะครับถัดไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาก็ propose ว่าอันนี้มันช่วยในการ predict เรื่องของ resectability ได้นะครับเห็นว่ากลุ่มที่เป็น T3 เนี่ยโอกาสที่จะ resection ได้ค่อนข้างน้อยรวมทั้งเรื่องของเรทในการเกิด R0 resection เนี่ยจะเห็นว่า T2 เนี่ยมากกว่า T2 ก็สเตจสูงกว่าเนี่ยโอกาสเกิด R0 resection ก็จะต่ำกว่า T1 นะครับแล้ว T3 เนี่ยก็แทบจะน้อยมากเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลไปถึง median survival ของตัวผู้ป่วยนะครับ T1 T2 T3 ก็จะมีความแตกต่างกันอย่าง significant นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า staging อันนี้ที่ propose มาในปี2011เนี่ยก็ถือว่าช่วยเราในการ decision making ได้ดีนะครับ predict resectability ได้ด้วยนะครับแล้วก็ predict patient survival แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าอันเนี้ยมันต้องเอามา modify กับ TNM ก็คือเป็นตัว T อย่างเดียวนะครับมันยังไม่ได้บอกเรื่องของ lymph node ไม่ได้บอกเรื่องของ distant metastasis นะครับถัดไปนะครับก็มาสู่อีก staging อันนึงนะครับอันนี้อาจจะรู้จักกันค่อนข้างไม่แพร่หลายมากนักนะครับก็คือเรื่องของ international cholangiocarcinoma group ก็ได้ propose ออกมาเช่นกันนะครับตัวstaging ตัวนี้นะครับก็เขามีการพูดคุยกันในกลุ่มยุโรเปียนนะครับตั้งแต่ปี2007นะครับโดยที่หลายหลากหลายเซ็นเตอร์มาคุยกันทั้งจากที่ซูริกที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จอห์นฮอปกินส์เมโยคลินิก
เอจิคันเซอร์เซ็นเตอร์ที่นาโงย่านะครับแล้วก็ที่เบอร์ลินหลายเซ็นเตอร์มารวมกันแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มาคิดว่าเอ๊ะมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่อาจจะส่งผลถึงการวางแผนการผ่าตัดแล้วก็เซอร์ไววัลของคนไข้นะก็มีหลายแฟกเตอร์มากมายก็เลยนำมาสู่สเตจจิ้งซิสเต็มซึ่งคอมเพล็กซ์ค่อนข้างมากเดี๋ยวผมไปสู่สไลด์ถัดไปแล้วกันนะครับเรื่องของทูเมอร์เองเนี่ยเขาก็ยังคงทุกคนก็ยังคงมากลับมาใช้ที่ Bismuth Colleague Classification เนาะมี B1 2 3แล้วก็4นะครับแต่เขาใช้ว่า3 R 3 L ก็บอกว่ามันจำง่ายดีนะครับ R กับ L จำง่ายกว่า A กับ B นะครับ Tumor Size มีบอกด้วยว่า Tumor Size ขนาดเท่าไหร่1 1ถึง3แล้วก็มากกว่า3ขึ้นไปรวมทั้ง Tumor Form ด้วยเป็น Sclerosing เป็น Mass เป็น Mix หรือเป็น Polypoid ซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่อ้างอิงกับเรื่อง Pathogenesis ที่อาจารย์วอร์ได้พูดไปแล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยส่วนที่สำคัญเขาก็เอาเรื่องของ Vascular Involvement เข้ามารวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็น Portal Vein Involvement นะครับแล้วก็เรื่องของ Hepatic Artery Involvement หลักการก็คล้ายๆกันเลข0 1 2 3 4นะครับดูเหมือนมันจะต้องจำเยอะแยะแหล่งจริงก็คือไม่ใช่หรอกครับมันก็คืออันเดียวกับ B เมื่อกี้เนี่ยครับมันมี Main Portal Vein Involvement ไหมมาถึง Bifurcation หรือเปล่าไปข้างขวาไหมข้างซ้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของทูเมอร์แล้วเนี่ยเขายังเอาเรื่องของ liver remnant เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะประเมินว่ามี liver remnant volume เท่าไหร่นะ future liver remnant เท่าไหร่ก้อนที่คอแผลเก็บ segment ไหนบ้างนะครับแล้วก็ underlying liver disease มี cirrhosis หรือเปล่ามี NASH ร่วมด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งก็ฟังดูแล้วก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรครับเรื่องของ cancer staging แต่ว่าเขาบอกว่ามันช่วยในการวางแผนการรักษาจึงเอาเข้ามารวมอยู่ใน staging อันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ lymph node นะครับก็แบ่งแบบ AJCC 7นะครับก็คือว่าแบ่งว่าถ้าเป็น N1 ก็คือเป็น local lymph node ถ้าเกิดเป็น N2 ก็คือเป็น parietic lymph node นะครับแล้วก็ตัว M ก็คือ metastasis เป็นเนื้อเยื่อพวกไขมันพวกอะไรเฉยๆอันนี้ก็จะมีความ complex ค่อนข้างมากครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะฮะอย่างเขายกตัวอย่างว่าก้อนไม่ใช่ไขมันทูเมอร์อยู่ที่ก้อนไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองเลย Biliary bifurcation ตรงขวาซ้ายพอดีนะครับยังไม่เข้าไปที่ second order ข้างขวาและข้างซ้ายเขาก็เลยบอกว่าเป็น B2พอเท่าเวนไม่มี involvement ก็เป็น PV 0นะครับ hepatic artery ไม่ involvement เป็น hepatic artery 0แล้วก็ไม่ต้องมีการตัดตับก็เลยบอกว่าเป็น V 0นะครับนี่คือเป็นชื่อ staging system ของเขานะครับประมาณนี้นะครับอีกอันนึงนะครับตัวอย่างอันนึงที่อาจจะ extensive มากขึ้นเช่นว่าอันนี้เนี่ย tumor เนี่ยกินเข้าไปที่ second order ข้างขวานะครับก็เลยเรียกว่า B 3R นะครับแล้วก็มีการ invasion ของ portal vein ด้วยข้างขวาและ hepatic artery ข้างขวาก็เลยเป็น PV 3R HR 3R นะครับดูเหมือนเป็นโค้ดลับอะไรบางอย่างแล้วก็นอกจากนั้นยังบอกอีกว่ามี liver trophy ไปแล้วเพราะฉะนั้น liver ที่ reserve เหลืออยู่อีกประมาณ 50% เรียกว่า V 50% sec 2ถึง4นะครับอันนี้ก็คือเป็น classification ของเขาซึ่งฟังดูแล้วค่อนข้าง complex มากนะครับถัดไปสไลด์หนึ่งนะฮะขอบคุณครับเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็น classification ที่ครอบคลุมมากครอบคลุมทั้งอนาโตมีครอบคลุมทั้งวาสคูล่าครอบคลุมทั้งฟิวเจอร์ลิเวอร์เรมแนนสเตตัสของลิเวอร์เดิมลิมโนดและเมตาซิสครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะครับก็บอกว่าอันเนี้ยดีมากควรจะใช้แต่อย่างไรก็ตามมันจำยากผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจำไม่ได้มันมีความคอมเพล็กซ์ค่อนข้างมากเขาก็เลยบอกว่ามีแนะนำว่าเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวไปกดดูเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองเข้าไปแล้วปรากฏเว็บไซต์นี้มันอาจจะปิดไปแล้วนะครับโอเคดูดไมค์ผมไปเลยก็เราก็ทราบไว้ว่านี้ก็คือผมเชื่อว่าถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ใช้ classification นี้แต่ผมว่าเชื่อกับน้องๆทุกคนเนี่ยมันช่วยบอกเราได้ว่าเราจะประเมิน resectability ได้อย่างไรทุก factor ที่เขาพูดมาเนี่ยมีผลในการประเมิน resectability หมดนะครับถึงแม้มันจะไม่อยู่ใน staging system ที่เราใช้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเวลาเราอ่านฟิล์มหรือเราประเมินคนไข้คนนึงเนี่ยเราจะนำไปสู่การรักษาว่าจะไปผ่าตัดเขาได้เนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรร่วมอยู่ด้วยอันนี้ผมว่าครอบคลุมค่อนข้างมากนะครับโอเคเรื่องถัดไปนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือที่เราพูดมาเนี่ยบางอันก็เป็นคลินิคอลบางอันก็เป็นพาโทโลจิคอลสเตจจิ้งสิ่งสำคัญเนี่ยเราควรจะต้องมีทั้ง2 อย่างนะครับในแง่ของพาโทโลจิคอลสเตจจิ้งจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยเราจะดูได้ว่าเราสามารถตัดได้ฟรีมาร์จิ้นหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตัว predictor ที่ค่อนข้าง strong มากที่สุดในกลุ่มในการรักษาผ่าตัด Polyhyla cholangiocarcinoma คือเรื่อง R0 resection นะครับเมื่อไหร่เนี่ยมี R0 resection จะเห็น survival ดีกว่าค่อนข้างมากแน่นอนนะครับคราวนี้พอเราย้อนกลับเข้าไปดูในกลุ่มพอเรากรุ๊ปเข้าไปอยู่ในกลุ่ม R0 สไลด์ถัดไปนะครับในกลุ่ม R0 เองเนี่ยจะเห็นว่าในระหว่าง R0 เองเนี่ยถ้าเราเทียบกันแล้วในกลุ่มที่เป็น R0 resection นะเป็น N0 กับ N1 เนี่ยจะเห็นว่า survival ต่างกันชัดเจนดังนั้นเนี่ย
โนดเนี่ยมีความสำคัญในการ predict survival เช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะจำเป็นที่จะต้องทำก็คือเราจำเป็นที่ต้องเลาะลิมโนดออกให้เกลี้ยงโดยโนดใน brain local นะครับกดสไลด์ทีนึงนะฮะก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็นทั้งบริเวณไฮล่าแถวเฮปาโตเนกาเมนหรือที่เราเรียกว่า 12A 12P 12B นะครับเลทโรดูโนนะครับโนด13นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือคอมมอนเทมเพอเรเตอรี่คือโนด8อันนี้คือเป็นมาตรฐานที่จำเป็นที่ต้องล็อกออกทั้งหมดในกลุ่มที่เราทำการผ่าตัดรักษาเพอร์ไฮล่าโคลเลนเจลคาสิโนมานะครับถัดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเลาะโหนดแค่นี้นะครับทั้งหมดเลยนะเราเนาะไปเยอะแค่ไหนถ้าเราทำผ่าตัดแล้วไม่ได้ R0 resection ก็คือไม่มีความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยในข้อมูลอันนี้ก็เห็นว่าตัวถ้าเกิดทำไม่ได้ R0 resection คือผ่านไปแล้วเป็น R1 resection เนี่ยต่อให้โนด positive กับโนด negative จะไม่ค่อยไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นจึงมีความสำคัญว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะบ่งชี้ในการ staging ได้ดีก็คือการได้ R0 resection ในการผ่าตัดซึ่งผมว่าก็เป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ที่ในคอนเจลคาซิโนมาบูตแคมป์นี้นะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าเราจะประเมินอย่างไรให้รู้ว่าเคสไหนเป็นเคสที่น่าจะผ่าตัดนะครับรวมทั้งประเมินก่อนผ่าตัดให้เหมาะสม surgical technique ที่เหมาะสมผ่าตัดอย่างไรให้ได้ R0 resection เพื่อจะได้ survival ที่ดีสำหรับคนไข้ทั้งหมดที่ได้รับการรักษานะครับไม่เป็นการรักษาที่ผ่าไปแล้วก็เสียเปล่านะครับ key message สุดท้ายที่ของผมนะครับก็จะบอกว่าเรื่อง staging เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะต้องรู้นะครับในแง่ของ pre-op cancer staging เนี่ยหรือ clinical staging เนี่ยมันช่วยเราในการเรื่องของ planning แล้วก็ decision making นะครับผมยังเชื่อว่าที่เราใช้กันง่ายๆสุดเนี่ยคือ Bismuth Collect Classification เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้นะครับหรือเราอยากจะใช้อะไรที่มัน advance มากขึ้นช่วยเราคิดมากขึ้นก็มีอีก2อันก็คือเรื่องของ Memorial Sloan แล้วก็เรื่องของ International CCA Group เนี่ยนะครับส่วนในแง่ Post of Cancer Staging เนี่ยสิ่งที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วย predict survival ได้ accurate มากกว่า pre-op staging แล้วก็ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยตัว classification อันล่าสุดของ TNM AGC Edition 8นะครับซึ่งก็น่าจะใช้อันนี้อยู่ซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจจะออก Edition 9มาแล้วนะครับบาง Cancer Group เนี่ยออก Edition 9มาแล้วแต่ว่าของตัว Cholangeal Carcinoma ยังอยู่ที่ Edition 8อยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับแล้วก็เป็น key message ที่อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวที่จะเข้าสู่เซสชั่นของ Surgical Treatment ต่อไปในช่วงบ่ายแล้วก็